วัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับก็อยู่กันในเกมแล้วก็ล็อกเอ็มอีเทอร์นอลเลิฟ 2.0 อีกครั้งนึงครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกิจกรรมพิเศษแล้วกันสำหรับทีมคริสต์มาสก่อนปีใหม่นะก็เดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมอะไรติดตามได้ในคลิปนี้ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะก็กิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมคริสต์มาสเฟสติวัลนะก็คือตรงพันธุ์ราชสังเกตนะครับก็จะมีในส่วนของคริสต์มาสคุกกี้นะปรากฏตัวอยู่นะครับก็ให้เราทำการประจัดการมันนะครับแล้วเราก็จะได้ของมานะซึ่งของนั้นก็คือเอาไปใช้แลกได้นะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเจ้าคริสต์มาสคุกกี้กันนะครับถ้าใครเคยไปตีมอนที่ทอยแฟคทอรี่ก็จะรู้จักนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะตอนนี้มันอยู่ที่พันธุ์ราชสังเกตแล้วเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับมีตั้งแต่24นะครับจนถึง31ธันวาคมเนาะนี่ครับตัวใหญ่นี่เลยตัวเขียวแดงๆนะครับมันเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่โจมตีเราก่อนนะไม่เหมือนพวกปลาทองนะมันมาลุมตีเรานะนี่ครับเมื่อเรากดโจมตีนะครับอย่าดูนะนี่ครับเราก็จะได้ในส่วนของไอเทมมานะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอเทมที่ได้คืออะไรนะก็กดตรงนี้นี่ครับมันเป็นนี่ครับจิงเกอร์เบดแมนนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมันเอาไว้แลกได้นะ1วันจะสะสมได้100ชิ้นนะครับพอกดใช้งานนี่ครับมันสามารถที่จะแลกในส่วนของนี่ครับรูดอลเพชเอกนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงกวางนะกวางเรนเดียร์ตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็มีมิสเคทบัตรกาชานะมาแลกได้60นะแล้วก็สมุดการ์ดโบราณนะครับ30นะครับก็คือมีคุกกี้การ์ดจิงเกอร์เบดการ์ดมิสเคทการ์ดควิเซอร์ซิปปี้แบร์นะครับเทดดี้แบร์นะแลกได้นะครับแล้วก็มีส่วนของรูนนะซีดออฟเมสเซียมอลล่าคอยแล้วก็อีเดนคอยเนาะก็มาแลกกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมพิเศษในสัปดาห์นี้นะครับก็มีแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับถึง31ธันวาคมเนาะก็มาตีกันได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงกวางอินเดียตัวเล็กๆนะครับก็ลูดอลก็ไปแลกได้นะครับผมโอเคก็ผมก็คลิปนี้ก็มีสั้นๆประมาณนี้แล้วกันก็ก่อนจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็มีกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อนใหม่คลิปหน้าผมซิวเกมสวัสดีครับ